The Little Thai in Thailand ไปกันที่กระทรวงมหาดไทยไปกันที่กรมการปกครองโดยเฉพาะเลยมีโครงการหนึ่งชื่ออย่างยาวค่ะชื่อว่าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะโครงการนี้ว่ากันว่าเกิดขึ้นบนหลักคิดที่ว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และแก้ความขัดแย้งทางการเมืองมันต้องไปเริ่มต้นที่หมู่บ้านใช่ค่ะเริ่มจากหมู่บ้านนี่แหละค่ะเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่จะนำงบประมาณค่ะไปแจกแต่ละหมู่บ้านใช่ค่ะให้ทุกหมู่บ้านเลยนะเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านหยิบฉวยใช้จ่ายเป็นทุนเป็นรอนในการเปิดเวทีพูดคุยเพื่อสารเสวนาสร้างความปรองดองในพื้นที่ ในชุมชน ในหมู่บ้านตัวเองทุกหมู่บ้านจะได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมื่นทั้งหมดเลยนะคะ 72,000 กว่าหมู่บ้านจะได้รับทั้งหมด 72,670 หมู่บ้านวงเงินงบประมาณเพื่อการเปิดเวทีสารสนเทศที่จะแจกให้แต่ละหมู่บ้านนั้นก็คือ 36,335 ล้านบาทเอามาหารหมู่บ้านคำถามก็คือดูเยอะใช่ไหมครับ 36,000 ใช่ไหมครับ 36,000 ดูเยอะแต่เมื่อหารด้วย 72,670 หมู่บ้านค่ะมันเหลือหมู่บ้านละ500บาทเอาไปทำอะไรคะนี่แหละครับเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณปริญญาโพธิสัตว์นะคะผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณปริญญาค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญาครับสวัสดีครับครับแล้วคุณปริญญาครับดูคล้ายกับงบเพื่อการนี้มันจะเยอะ 36,000 นะครับ 36,335 ล้านบาทนะครับอ๋อไม่ใช่ 36,000 นะครับ 36 ล้านนะครับโอ๊ตประธานโทษประธานโทษใช่อ๋อเพราะหาประธานโทษประธานโทษ36ล้านบาทเศษๆนะฮะนะฮะแต่คราวนี้ด้วยจำนวนหมู่บ้านที่มันมีถึง 72,670 หมู่บ้านมันหารจะลงมาแล้วได้แค่หมู่บ้านละ500บาทมันจะพอหรือครับเนี่ยเอาไปทำอะไรได้คะ500บาทแต่ละหมู่บ้านต้องใช้ค่ะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนภาพรวมก่อนนะครับว่าเรามีหมู่บ้านเนี่ยตามจำนวนที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับในหมู่บ้านทั่วประเทศในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประชาชนที่ได้รับการเลือกสรรเข้ามาอะไรเนี่ยก็ประกอบเป็นองค์คณะหนึ่งที่หมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านนะครับค่ะเป็นคณะทีนี้ในส่วนเนี้ยของกรมการปกครองเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งจะต้องมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับในการประชุมทุกเดือนเนี่ยเพื่อที่ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านให้การแก้ปัญหาภายในหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยกับผู้ใหญ่บ้านก็จะประชุมกันเหมือนกับการทำงานที่จะต้องมีประจำทุกเดือนทีนี้การที่เราให้ชาวบ้านมาช่วยผู้ใหญ่บ้านทำงานชาวบ้านก็มาด้วยความเสียสละนะครับก็ไม่มีได้รายให้เลยจะน้ำผ้ากินอะไรกินก็ไม่มีนะครับก็เป็นที่มาว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ไปเจรจาทำความตกลงกับสำนักงบประมาณว่าเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งอยู่ในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่แล้วเราให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ 70,000 หมู่บ้านเนี่ยมาช่วยเราทำงานค่ะครับเราบอกว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะต้องให้ตอบแทนเขาบ้างจะเป็นค่าน้ำค่าอาหารว่าอะไรก็แล้วแต่ในการจัดประชุมกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเดือนละ500บาทค่ะค่ะเราก็ได้มา5เดือนปีนึงนะครับเราได้มา5เดือนอ๋อเดือนละ500ค่ะ500บาทเหมือนกันแต่ทีนี้เราได้มา5เดือนเดือนละ500ค่ะครับเป็นค่าจัดประชุมได้ต่อไหมครับสำหรับชาวบ้านเนี่ยแล้วก็โอนไปให้หมู่บ้านเลยเป็นค่าจัดประชุมโอเคครับหมู่บ้านก็เอาไปเป็นค่าน้ำค่าอะไรเลี้ยงกันในการจัดประชุมนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับเวลาเราประชุมแล้วมีเบสมีอาหารว่างซึ่งราชการเนี่ยก็จะเบิกได้ในอัตราที่กำหนดใช่ไหมฮะค่ะแต่กรณีหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะเหมาจ่ายให้ไปเลยว่าประชุมครั้งละ500บาทต่อเดือนซึ่งถามว่าตรงนี้พอไหมไม่พอครับครับส่วนที่ทางท่านกำลังพูดอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เติมเข้าไปว่าหลังจากที่เรามีเรื่องความไม่เห็นลองลอยกันเห็นต่างมุมต่างอะไรกันเราก็ไปเจรจาเพิ่มขึ้นอีกว่านอกจากการประชุมของกรรมการหมู่บ้านแล้วเนี่ยก็ควรจะมีสักครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยกรมการปกครองคิดไว้ว่าต่อปีเนี่ยมันควรจะต้องประชุมเรื่องการปรองดองไปควบคู่กับกรรมการหมู่บ้านเนี่ยทุกเดือน
แต่การปองดองเนี่ยเราจะประชุมเฉพาะกรรมการหมู่บ้านไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเชิญประชาคมเชิญทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมประชุมหาเลยกันมาสร้างความรู้สร้างความเข้าใจครับในสิ่งที่เห็นแตกต่างกันแต่ทำอย่างไรที่จะเราจะอยู่ได้บนความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราจะเคารพความคิดซึ่งกันและกันได้เราก็เลยไปเจรจามาอีกเราก็ได้ไหมได้36ล้านครับผมสามได้มาอีก36ล้านบาทครับก็เท่ากับได้ค่าจัดประชุมประชาคมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้กรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นตัวที่จะไปเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกันอันนี้ครับจะไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีแค่10กว่าคนแล้วนะครับอันนี้จะเยอะกว่าเดิมแล้วเป็นเชิญประชาชนครับค่ะและไอ้ที่500บาทนี่ได้ปีละครั้งเดียวหรือเปล่าเดือนเดียวครับได้เดือนเดียวเลยแล้วก็จัดได้ครั้งเดียวก็ปีละครั้งครับปีละครั้งแล้วก็ต้องเชิญชาวบ้านชุมชนประชาคมในพื้นที่เนี่ยมาร่วมประชุมด้วยครับแล้วจะพอค่าอะไรได้บ้างคะเนี่ย500บาทมันก็ไม่พอหรอกครับแต่ว่า เราเป็นคล้ายๆชาวบ้านที่มาก็เป็นพลเมืองนะครับที่เขาจะรู้สํานึกว่าเขามาร่วมด้วยด้วยความสํานึกในการที่จะมาดูแลหมู่บ้านชุมชนแล้วก็สร้างความรู้เข้าใจบางคนก็อาสาโต๊ะเก้าอี้ก็ช่วยกันจับนะครับทางราชการเราเนี่ยมีลงไปให้เท่านี้นะครับชาวบ้านก็มาช่วยกันออกแรงบ้างออกปักฝากสถานที่โต๊ะเก้าอี้น้ำท่าอาหารมาซึ่งจริงๆถามว่ามันพอไหมมันไม่พอหรอกครับแต่ถ้าทำให้พอเนี่ยมันก็จะต้องใช้งบประมาณมากมายมหาศาลซึ่งก็ต้องเกลี่ยไปเพื่อที่จะไปพัฒนาด้านอื่นด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในปีนี้นะครับท่านอธิบดีอภิมุญยสุภัทรเนี่ยท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็ให้แนวทางที่เราจะเสนอรัฐบาลนะครับในการของบมูลค่าที่จะสอดคล้องกับเรื่องของความปองดองเนี่ยเราจะเสนอเพิ่มเงินในตัวนี้ให้ว่าในการประชาคมเนี่ยจะไม่ใช่มีเฉพาะกรรมการหมู่บ้านอย่างที่ผมเรียนนะครับก็จะมีชาวบ้านถ้ามีสัก100บ้านเนี่ยเราควรจะต้องเชิญประชาคมเนี่ยมากกว่า50บ้านค่ะใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างน้อยครึ่งนึงอ่ะมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าหมู่บ้านขนาดใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหต้องมีสัก500เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเราก็เลยวางแผนว่าในปี61นะครับจะเสนอของงบประมาณในเรื่องของการสร้างความปองดองสมานฉันท์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปคาดว่านะครับเราจะขอให้ชาวบ้านเขาเนี่ยสักเดือนละพันเดือนละพันเพิ่มมาจาก500เป็นเดือนละพันได้ปีละกี่เดือนฮะจะขอปีกี่เดือนนะฮะปีหนึ่งเลยก็คือ12เดือนนะ2ต่อหมู่บ้านเลยอ๋อ12เดือนเดือนละพันครับก็ตกประมาณ800กว่าบาทได้800กว่าล้านบาทนะครับ800กว่าล้านน่ะนะฮะครับงบทั้งหมดนะคะที่จะต้องใช้ถ้าก็เป็นเดือนละพันนะคะครับแล้วก็12เดือนด้วยนะคะแล้วก็ทุกหมู่บ้านเราอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะเสนอปรับเพิ่มวงเงินแล้วก็เพิ่มจำนวนเดือนเข้าไปครับซึ่งมันก็จะต้องมีขั้นตอนอีกหลายประการนะครับว่าอาจจะไปบรรจุอยู่ในงบประมาณปี61งบประมาณปี61ทางกรมการปกครองเนี่ยก็จะต้องไปทำความตกลงกับสำนักงบประมาณว่าเรามีหลักการมีเหตุผลอย่างนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสร้างความปองดองสมานฉันท์อย่างนี้กับโรดแมปของรัฐธรรมนูญที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างนี้นะครับในเรื่องของการศาสนาวัฒนธรรมความรักท้องถิ่นก็จะต้องเป็นตัวชี้วัดนะครับในเรื่องความเข้าใจในโรดแมปของรัฐธรรมนูญคล้ายๆกับตอนที่เราทำประชามติก็ต้องเป็นตัวชี้วัดนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติก็จะต้องเป็นตัวชี้วัดนะครับถึงไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราให้เงินไปแค่500แล้วเราไม่วัดอะไรต่อไปนี้ถ้าเราเพิ่มเงินเพิ่มขึ้นไปเนี่ยผลมันก็จะต้องมีว่าจะต้องรับรู้เข้าใจนะครับใน 3-4ประเด็นที่ผมประยัดกับเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องเชิญจากคนนอกจากส่วนกลางหรืออะไรไปให้ความรู้หรือทำความเข้าใจด้วยไหมไม่ใช่แค่คุยกันเองแล้วหรือเปล่าถ้าเราต้องคาดหวังขนาดนั้นเราถ้าปลอกอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องให้หมู่บ้านเนี่ยเขาคุยกันเองแต่ว่าทางกรมการปกครองเนี่ยก็จะต้องส่งผ่านสื่อนะครับสื่อสำคัญเนี่ยลงผ่านไปยังอำเภอครับเพื่อที่จะให้เป็นหลักในการที่จะไปสร้างความรับรู้ความเข้าใจเราไม่ปล่อยให้เขาไปหยิบอะไรมาทำความเข้าใจกันเองอย่างนั้นนะครับเราก็จะส่งกรอบไปว่าในเรื่องนี้กรอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ต้องการอะไรบ้างครับผมครับโอเค
คุณปริญญาฮะที่ผมแปลกใจนิดนึงนะครับหนังสือจากกรมการปกครองแจ้งไปยังผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเรื่องหมู่บ้านละ500บาทครั้งนี้นั้นนะครับทำไมมีวงเล็บยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอในจังหวัดสงขลาด้วยผมแปลกใจตรงเนี้ยอันนี้ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะมีงบประมาณที่ผ่านไปทางสปท.ที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ของเขาซึ่งครอบในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมมาอีกมากมายครับอ๋อครับครับครับการประชุมของเขาตรงนั้นเขาจะมีมิติความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะใช่ครับและจะมีงบพิเศษจัดสรรผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วครับผมครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยยกเว้นไม่ได้อยู่ในคำสั่งนี้อายาเรียนได้มากกว่า500ครับอ๋อได้มากโอ้มันได้มากกว่าอยู่แล้วแหละเท่าที่ทราบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4อำเภอของสงขลาได้มากกว่าเขาอยู่แล้วล่ะนะฮะเพราะมีมิติความมั่นคงมีเนื้องานตรงนั้นเข้าไปผสมด้วยใช่ครับนะฮะค่ะเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณปริญญาครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณปริญญานะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นความรู้อย่างใหม่นะสรุปกันอีกทีมหาดไทยได้งบไปแจกคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเดือนละ500บาทปีหนึ่งได้5เดือนค่ะ 2,500 บาทเป็นงบช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะแต่หมู่บ้านไหนคณะกรรมการไม่ประชุมเลยทั้งปีอย่างที่ส่งไลน์เข้ามาผมไม่รู้ ผมว่าตามหลักการก่อนแต่ขณะเดียวกันล่าสุดนั้นก็ยังมีงบอีกหนึ่งก้อนจัดสรรให้กับแต่ละหมู่บ้านอีกหมู่บ้านละ500บาทได้ครั้งเดียวแต่ได้ครั้งเดียวปีละ500ใช่ค่ะเป็นงบสำหรับสมทบใช้ในการขยายการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านในบางนัดบางเดือนใช่แล้วอาจจะมีชุมชนขยายให้ครอบคลุมถึงทุกภาคส่วนในพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านตัวเองต้องมาร่วมด้วยเพื่อเพิ่มสาระในเรื่องของการหลอมรวมความคิดสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองลดความขัดแย้งลดความขัดแย้งทางการเมืองทำความคิดในพื้นที่ค่ะพอไหมเนี่ยก็นี่ไงเดี๋ยวเขาจะผลักดันขอเพิ่มละอาจจะทำให้การประชุมมันก็ดีขึ้นแต่500ก็ลำบากนะถ้าพูดถึงคนสมมติมา100คนเนี่ย500นี่ก็คิดไม่ออกเลยจะแบ่งจัดสรรเป็นค่าอะไรได้แต่ค่าน้ำหรือเปล่าครับขณะเดียวกันมหาดไทยก็กำลังจะนะใช่ค่ะตั้งเรื่องเสนอขอเพิ่มงบให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะว่าไอ้งบสารเสวนาเนี่ยเชิญทุกภาคส่วนในพื้นที่มาคุยเพื่อสร้างความปองดองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองทางความคิดเนี่ยมันควรจัดให้มีทุกเดือนละ1ครั้งค่ะและแต่ละครั้งแต่ละเดือนนั้นจัดงบช่วยค่าใช้จ่ายในการสารเสวนาไปเลยครั้งละเดือนละ 1,000 บาทปี12ไปละ12ทุกหมู่บ้านก็แค่800ล้านบาทแต่ถ้าจะได้อย่างเร็วก็คือปีงบประมาณ2561ใช่ค่ะซึ่งจะไปเริ่มเดือนตุลาคม2560ค่ะแต่เสนอแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนั้นยังไม่รู้เต็มจำนวนตามที่ขอหรือไม่ทราบค่ะแต่นี่คือแนวคิดของกรมการปกครองโอเคไหมจะได้เข้าใจตรงกันว่ามีงบในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะไปใช้จริงไม่ใช้จริงอันนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบละกันบางครั้งเอาหลักคิดเอาไว้ก่อนเอาหลักการเอาไว้ก่อนถ้าเอาปัญหาในภาคปฏิบัติมาวิจารณ์หลักการไปเดี๋ยวมันจะยุ่งมันจะไม่ได้คุยกันในหลักการมันจะเดินไม่ได้เข้าใจกันตามนี้นะคะขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ